ของเราปากก็ของเราสูบเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับใครไม่น่าเชื่อเลยเราก็เห็นกันทุกวันแต่ไม่ทันคิดแล้วก็ไม่เคยคิดเลยสักใบว่ามันจะมีวิบากที่เป็นความทุกข์ทรมานทีนี้ก็มาดูว่ามันเพราะอะไรกายมนุษย์เนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับสร้างบารมีเอามาทำความดีสู่เข้าไปแล้วมันเป็นการทำลายกายที่จะเอามาไว้สร้างความดีเนี่ยเหมือนก็เป็นการทำร้ายตัวเองเป็นการฆ่าตัวเองตายอย่างผ่อนทรงเพราะฉะนั้นกายนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เอามาใช้ในการสร้างความดีอย่างเต็มที่คือถ้าสูบก็จนกระทั่งเป็นอาจินกรรมเดียวทรมานร่างกายก็อ่อนแอแล้วก็มีกรรมนิมิตตรงนี้ชัดเจนคตินิมิตจะพาไปตรงนี้ก่อนเลยลงมาเลยตรงนี้ดูผอมดำที่จริงตัวดำนั้นไม่ใช่ตัวแดงเนี่ยดำผอมสิ่งนี้นี่ฝันแล้วนะพอมาแล้วก็ตกใจเลยไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนเพราะว่าพบบุหรี่ยักษ์ขนาดใหญ่ขุดมาจากพื้นขวางกั้นเอาไว้เหมือนพระเนียดคล้องช้างแต่เสาด้านแทนที่จะเป็นเสาไม้เป็นเสาบุหรี่เหล็กจริงไฟเนี่ยมันได้เปลวสีแดงแต่มันถ้าดำแล้วมันมองมันก็จะเห็นก็เลยเอาแดงๆเอาไว้จะหนีไปทางไหนก็พบบุหรี่ขนาดยักษ์ปิดกั้นทุกทิศแล้วก็ล้อมว่าเป็นกำแพงบุหรี่ไม่มีทางออกเหมือนพระเนียดคล้องช้างกันก็เกิดความกลัวอย่างสุดขีดทีเดียวแค่นั้นยังไม่พอฝนบุหรี่ยังตกลงมาจากบนท้องฟ้าอีกแต่ไม่ได้ควันกรดตกลงมาบุหรี่ตกลงมาอย่างเป็นหาฝนทีเดียวแหละทิ่มแทงแล้วก็กัดกินละลายด้วยควันกรดทรมานมากจนกระทั่งละลายและก็มีอีกประเภทลงมาเกิดอีกลงมาแล้วพอมาถึงนายนิริบาลก็เข้ามาล้อมเลยบุหรี่มวนใหญ่ผุดขึ้นมาในกลางพื้นเหล็กร้อนควันดำแล้วก็จับมัดติดกับบุหรี่มวนใหญ่แล้วก็ตรึงเอาไว้เลยตัวสัตว์นรกตัวใหญ่ปานภูเขาแต่เสาบุหรี่ใหญ่กว่านี่ควันดำนะไม่ใช่ควันแดงตรึงเอาไว้เลยแล้วในนิรยาบาลก็พากันนำบุหรี่มาเลยแบกมานายนิรยาบาลก็ว่าตัวใหญ่แล้วปานภูเขาแบกบุหรี่เหล็กมาแล้วเขาบุหรี่มาเรียงไว้แล้วก็จัดเรียงมวลบุหรี่รอบๆบุหรี่มวลใหญ่ที่ผูกสัตว์ในโลกเอาไว้เลี้ยงรอบๆเสาบุหรี่ยักษ์ซึ่งมีสัตว์นรกถูกตรึงเอาไว้แล้วก็จุดไฟนรกเผาสัตว์นรกโอ้ละลายแหลกแล้วแป๋วไปอีกเหมือนกันยังมีอีกพวกหนึ่งลงมาคราวนี้ลงมาเป็นทีมลงมาเลยเต้นกันยกใหญ่เพราะว่ามันร้อนลงมาแออัดกันอยู่ในหลุมขนาดใหญ่นี่เป็นล้านเลยเนี่ยล้วนเป็นสัตว์นรกแต่ว่าตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กลงมาในหลุมใหญ่แออัดกันนายนิริบาลก็เข้ามาล้อมเลยใช้มือจับสัตว์นรกขึ้นมาหนึ่งตัวสัตว์นรกนั่นก็ดิ้นรนด้วยความหวาดกลัวเอามาแล้วก็หยิบแผ่นเหล็กสีดำแทนกระดาษเอามาม้วนเป็นบุหรี่โดยจัดวางเรียงกันอย่างนี้มียาเส้นเหล็กร้อนโปรยไปรอบๆและคลึงอย่างดีม้วนอย่างดีผ่าตัดตามขวางก็จะเห็นอย่างนี้แล้วก็นายริบาลก็สูบซิก้ายักษ์ที่มีสัตว์นรกอยู่ข้างในนั้นแล้วก็พ่นควันกรดลงมาในหลุมนั่นอีก
ควันกรดก็กัดกินสัตว์นรกภายในหลุมนั้นปวดเจ็บทุกทรมานมากและก็ละลายในที่สุดนี่เป็นครีเอทีฟกับพวกคอปปี้ไรเตอร์ลงไปนำอาหารนรกขุมนี้ก็ด้วยการปวดหัวอย่างรุนแรงเพราะใช้สมองคิดเรื่องโฆษณาบุหรี่หัวก็โตขึ้นไปเรื่อยๆโดยวิบากกรรมนั้นโตขึ้นไปอีกระเบิดออกมาตุ้มมวลบุหรี่ออกมาเยอะแยะออกมาจากสมองควันกดก็ละลายแหลกแล้วแป๋วไปเองเหมือนกันส่วนนางแบบโฆษณาบุหรี่ตกไปแล้วก็นอนอย่างนี้นายนริบาลก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมด้วยบุหรี่มวลใหญ่เอามาทำไมกลิ้งทับกลิ้งแล้วกลิ้งบดไปกลับไปกลับมากลับมากลับไปเนี่ยจะร่างเธอแหลกแล้วแป๋วไปนี่สัตว์นรกเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นทีมต่างก็ตกใจกลัวเพราะไม่คุ้นกับสถานที่นายนี่เลยบานก็นำบุหรี่ขึ้นมาสูบสูบแล้วทำยังไงเขี่ยบุหรี่มีที่เขี่ยบุหรี่ยักษ์มีสัตว์นรกอยู่ในเยอะๆสูบไปแล้วก็เขี่ยบุหรี่ขี้เถ้ากรดลงไปในนี้ดิไม่พอยังไม่หนำใจตามจี้อีกกดบุหรี่ลงไปที่ล่างสัตว์นรกจนบี้แบนสัตว์นรกก็เจ็บปวดมากแล้วก็พ่นควันกรดซ้ำลงไปในหลุมอีกสัตว์นรกก็เจ็บปวดทรมานถึงแก่ความตายอันนี้มาอีกรายหนึ่งสูบบุหรี่แล้วก็ลงไปในนั้นนายนิริวานเดินแบกบุหรี่มุ่งตรงมาที่สัตว์นรกมาถึงก็มาล้อมสัตว์นรกจี้ไปที่ขาสัตว์นรกและส่วนต่างๆของร่างกายจี้ไปทุกแห่งและก็แหลกแล้วแป๋วไปเลยอันนี้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทค้าบุหรี่ตายแล้วก็ลงไปเป็นทีมบรรดาหุ้นส่วนทั้งหลายที่รวยเงินด้วยความยากลำบากของเพื่อนมนุษย์นายนิริบาลก็จับสัตว์ขึ้นมาหนึ่งตัวสัตว์นรกพยายามดิ้นรนแต่กระดิ่งไม่หลุดแล้วก็หยิบกระดาษสีดำขึ้นมาเอามาม้วนเอามาม้วนใส่ยาเส้นเหล็กดำร้อนม้วนเป็นบุหรี่เอาไปปักตั้งเป็นเสาพาดูแบบไข่เค็มเนี่ยจะเห็นสัตว์นรกถูกม้วนอยู่กลางบุหรี่และจับสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยม้วนกันแล้วก็มัดเดี๋ยวเราลองผ่าดูข้างในดูซิว่าเราจะเห็นสัตว์นรกอยู่ในมวลบุหรี่ลองเสียงโหยหวนกันอยู่ในนั้นเลยแหละจากนั้นก็จุดไฟเผาแล้วก็ละลายในที่สุดนี่ก็อีกสัตว์นรกถ้าตกลงมาแล้วก็จะเจอนายนิรยบาลมาจับสัตว์นรกผูกตึงไว้กับซองบุหรี่ซึ่งทำด้วยแผ่นเหล็กร้อนและก็ลงมาขว้างบุหรี่เหล็กร้อนเหมือนขว้างมีดสัตว์นรกได้รับความเจ็บปวดมากจากบุหรี่เหล็กร้อนและก็ควันกรดควันกรดก็เกิดกินล่างละลายกระทั่งแหลกแล้วแป๋วไปเหมือนกันอีกตัวหนึ่งลงมาแล้วนายนิริบาลก็เข้ามาล้อมเลยแล้วก็เอาบุหรี่มาทำอย่างนี้แหละอันใหญ่ปักอันเล็กเสียบแล้วก็แขวนสัตว์นรกนายนิริบาลก็ถือบุหรี่เหล็กมุ่งเข้ามาหาสัตว์นรกแล้วก็ลุมตีสัตว์นรกตีแล้วตีเล่าเฝ้าแต่ตีจนสัตว์นรกเจ็บปวดทรมานแล้วก็เผาสัตว์นรกด้วยไฟแช็กเหล็กสีดำร้อนตายแหลกแล้วแป๋วไปเหมือนกันมาอีกตัวหนึ่งแล้วลงมาผูกนายนิริยบาลจับตัวสัตว์นรกหวาดกลัวก็ดิ้นรนหาทางรอดนายนิริยบาลจะมาทำยังไงม้วนเหมือนเดิมม้วนอีกใส่ยาเส้นเหล็กสีดำโรยไปที่ล่างสัตว์นรก
มวนเป็นบุหรี่พาดูข้างในจะเห็นสัตว์นรกทรมานอยู่ในนั้นแล้วนายนิริบาลก็เอามาจุดบุหรี่สูบสูบแล้วทำไงต่อเอาบุหรี่จิ้มลงไปในหลุมทรายสีดำร้อนอย่าลืมบุหรี่ที่มีสัตว์นรกอยู่ข้างในนี่นะจี้ลงไปควันกรดก็กัดกินสัตว์นรกทุกข์ทรมานมากเมื่อพาดูนายจะเห็นสัตว์นรกล่างแหลกแล้วแป๋วไปเมื่อไงอีกอันที่จะนึกไม่ถึงเลยเนี่ยนี่ตายกองบุหรี่มีสัตว์นรกสัตว์นรกก็ทรมานจากน้ำหนักของมวลบุหรี่และควันกรดน้ำหนักเหล็กร้อนที่เป็นรูปบุหรี่เนี่ยสัตว์นรกก็ขาดใจตายมาดูเอเย่นขายบุหรี่มาแล้วมาในมหานรกได้มาดใหม่ไม่เหมือนมาดแมนตอนเป็นมนุษย์อีซองบุหรี่เหล็กร้อนลนลงมาแล้วก็ทับสัตว์นรกแหลกแล้วแป๋วไปแล้วนี่ก็เป็นอดีตเอเย่นขายบุหรี่อีกตัวหนึ่งอะไรเกิดขึ้นหอบุหรี่เหล็กร้อนสีดำลนลงมาจากข้างบนหล่นทับสัตว์นรกแหลกแล้วแป๋วไปแล้วสัตว์นรกเกิดขึ้นบนเตียงบุหรี่ควันกรดเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยมหานรกมันก็ร้อนอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังเจอไอ้ควันกรดอย่างนี้อีกแล้วไฟกรดอยู่บนนี้อีกร่างกระแหลกแล้วแป๋วไปนี่อีกตัวมาแล้วมาถึงในนิริบาลก็แห่กันมาเลยมาทำไงโขกอย่างนี้นี่แอบบุหรี่ยักษ์ร้อนเหล็กร้อนแล้วทำไงต่อจุดข้างบนไหม้จนมาถึงตัวสัตว์นรกลองลั่นเลยเนี่ยมาร้อนนะนี่นั้นน่ะร้อนจนกระทั่งตุ่มระเบิดเลยแหลกแล้วแป๋วไปอีกแล้วสัตว์นรกนอนลำพึงอยู่ทำไมมานอนตรงนี้เนี่ยที่ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยนายนิริบาลแบกเข็มฉีดยายักษ์มาเลยมาจะบอกให้ว่าที่ไหนลงมาทำไมเพราะอะไรนี่ซุปเปอร์เข็มเลยดำแล้วก็มีน้ำกรดสีดำๆอยู่ตรงไหนอยากฉีดที่นักอยู่เมืองมนุษย์เข็มเล็กต้องฉีดบ่อยนี่เอามันเข็มใหญ่เลยต่างก็ช่วยกันจับสัตว์นรกไม่ให้กระจับกระเยื่อนหนีไปไม่ได้แต่ตัวใหญ่ๆนั้นนะพวกเนี้ยตัวใหญ่ปานภูเขาทั้งนั้นแทงเข็มก็ไปในตัวสัตว์นรกแล้วก็ฉีดก็ไปเลยน้ำกรดสีดำเข้าไปในร่างสัตว์นรกสร้างความเจ็บปวดทรมานมากน้ำกรดก็กัดกินละลายทั่วร่างสัตว์นรกแล้วก็ตายแหลกแล้วแป๋วไปนี่ฉีดยาเสพติดมาอีกหนึ่งแล้วเอ๊ะเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทำไมมันร้อนจังเลยเนี่ยร้อนแค่เดียวมาแล้วนะนิริบาลมาถึงก็จับตรึงกันเลยเขาก็นำผงสีดำที่มีควันกรดกำไว้ในมือกรอกเข้าไปในจมูกของสัตว์นรกผู้ชอบดมมีประเภทดมผงดำๆที่เป็นกรดก็กัดกินละลายส่วนต่างๆของสัตว์นรกและก็แหลกแล้วแป๋วไปแล้วนี่มาถึงคนขายเฮโรอีนไปถึงก็นอนเลยลุกไม่ไหวอ้วกออกมาเป็นผงสีดำนี่พุ่งออกมาเลยนี่แผนกขายพวกผงแค่นั้นยังไม่พอนายนิริยบาลจับอ้าปากแล้วก็ล้วงคอล้วงลงไปให้ลึกๆจนกระทั่งสัตว์ได้รับทรมานมากแล้วก็จะอ้วกออกมาเป็นผงสีดำร้อนๆมีควันกรดนี่พวกเฮโรอีนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กัดกินสัตว์นรกละลายในที่สุดนี่พวกเสพเฮโรอีนและดื่มเหล้าด้วยนายนิริบาลก็จับสัตว์นรกนอนลงกับพื้นต่างก็นำผงเหล็กร้อนสีดำมาโรยลงบนล่างสัตว์นรกกรบสัตว์นรกให้เหลือแต่ส่วนหัวเหมือนเรานอนในชายหาดแต่นั่นเป็นทรายอันนี้ผงเหล็กดำร้อนๆแล้วจับอ้าปากกรอกด้วยน้ำกรดสีดำเพราะว่าดื่มสุราด้วยมีความทุกข์ทรมานมากแล้วก็แหลกแล้วแป๋วกันไปอย่างนี้แหละรักษากายมนุษย์กันให้ดีเอาไว้สำหรับสร้างบารมีให้มากๆนี่ยังคุม5อยู่นะสัตว์นรกตกลงมาเลยนี่ผงขาวแต่พระองค์ไปใน
นรกแล้วเป็นผงดำหยิบผงดำใส่ในภาชนะเหล็กสีดำแทนฟลอยในเมืองมนุษย์แล้วก็จุดไฟลนใต้ภาชนะเหล็กสีดำในนิรยาบาลสู่ท่อนั่นเป็นหลอดเหล็กทำให้เกิดควันกรดแล้วก็ใช้หลอดเหล็กดูดควันกรดเอาไว้พ่นไปที่สัตว์นรกพ่นกันเป็นทีมทำให้สัตว์นรกร่างละลายแหลกแล้วแป๋วไปเลยนี่มาอีกแล้วตกนรกนอนท้องป่องนี่คนขายมาเจอนายนิรบาลก็จับตัวไว้เลยล้วงเข้าไปในคอล้วงเข้าไปลึกๆจนสุดแขนของนายนิรยาบาลเลยสัตว์นรกก็ทรมานมานี่พวกเม็ดยาบ้าเป็นเหล็กดำร้อนๆก็พุ่งออกมาจากปากทำซ้ำๆจนตายแหลกแล้วแป๋วไปอยู่เมื่อไงนี่ก็อีกแบบหนึ่งคนขายพอรู้สึกตัวในมหานรกก็วิ่งหนีด้วยความกลัวแต่วิ่งไปได้ไม่นานก็เจอหล่นมาเลยทั้งควันกรดด้วยเนี่ยหล่นลงมาเรื่อยๆทับถมจมลงไปเลยเนี่ยล่างก็แหลกแล้วแป๋วไปอีกเหมือนกันเอามาอีกตัวแล้วมาถึงนายนิริบาลก็จับสัตว์นรกยัดยาบ้ายักษ์เข้าไปในปากยัดเข้าไปยัดเข้าไปในท้องยัดเข้าไปหลายๆเม็ดสัตว์นรกก็ทรมานมากแหลกแล้วแป๋วไปเลยนี่เขาดมสารระเหยดมสารระเหยโดยใส่ผ้าดมนะนายนิริบาลก็เดินถือผ้าสีดำชุบน้ำกรดกับมหาพอถึงก็จิกหัวขึ้นมาให้นางงายไม่คำนึงว่าตอนเป็นมนุษย์มียศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนร่ำรวยแค่ไหนหล่อแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ผ้าสีดำที่ชุบไปด้วยน้ำกรดโปะไปที่จมูกของสัตว์นรกน้ำกรดก็ละลายกัดกินร่างกายสัตว์นรกไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสัตว์นรกก็ทุกข์ทรมานมากก็กัดกร่อนร่างกายไปเรื่อยๆกระทั่งแหลกละลายแล้วแป๋วไปกายมนุษย์ก็ไปสร้างบารมีดันไปดมซะอีกนี่ชอบดมกาวลงไปด้วยลีลาอย่างนี้แหละมาแล้วอยากดมนึกละกาวว่าแล้วก็เอามาเลยแต่ในเมืองนรกไม่มีกาวให้ดมมีแต่น้ำกรดก็เอามาใส่มือใส่แล้วก็เอานิ้วสอดเข้าไปสอดไปเพื่อจะขยี้ให้มันแตกตัวกาวแตกตัวสารเคมีจะได้แตกตัวกลิ่นเกลือมันก็จะกระจายแล้วก็จับสัตว์นรกเอาไว้จิกหัวกันมันลงมาเลยดมกันมาให้มันสะใจกันไปยัดเข้าไปในจมูกของสัตว์นรกน้ำกรดก็ระเหยเข้าไปในจมูกยัดลงไปอีกจนกระทั่งล่างแหลกแล้วแป๋วไปแล้วแหลกไปเรื่อยๆมาแล้วนี่มีความคิดเรื่องอะไรจะไปใส่มือใส่หลอดยาดมดีกว่าดมจนตายแล้วก็ลงมาในมหานรกนายนิพพานก็ได้ถือหลอดยาดมขนาดยักษ์นี่เดินถือมาจะนึกว่าลูกระเบิดมือเลยดูมาแล้วอยากดมนะนี่ย่างมาแล้วย่างมา5ขุมนะเขาย่าง3ขุมนี่5ขุมถึงขุม5ก็มาเลยมาแล้วจิกหัวไปแล้วหงายหน้าดมไปเลยนี่ดมเข้าไปอีกกัดกินสัตว์นรกไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกกระทั่งแหลกละลายแล้วแป๋วไปมาอีกแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้มือไม่ใช้หลอดยาดมมาแล้วถือขวดมาแล้วขวดน้ำกรดจิกหัวหงายหน้าขึ้นจ่อไปเลยเนี่ยดมเข้าไปกัดกินละลายไปเรื่อยกระทั่งแหลกแล้วแป๋วไปเลยอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องศึกษาในขุม5อีก
มันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ถึงแม้ไม่หมดเด็กกูมาแต่ว่าจะยกตัวอย่างมาอย่างละเล็กอย่างละน้อยเรื่อยไป